สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพุธที่28มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แด่ภิกษุสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจำนวน9รูปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริจาคเงินและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งรวมจำนวน154คนและพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาที่สภากาชาติไทยได้นำดวงตาไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน38รายทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของผู้มีจิตกุศลซึ่งอุทิศทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาติไทยทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติหรือมีความทุกข์ยากจากสาธารณภัยต่างๆรอดพ้นจากภัยอันตรายสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรัตตาณกาฬสินธุ์และคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสิวัฒโนสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายอาซึชิชิมาดะนายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จำนวน1คันเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถมินิบัสจำนวน1คันเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนายพิสารมานวพัฒน์และครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสนับสนุนกิจการต่างๆของสภากาชาติไทยนายขวัญชัยวัศวงศ์และครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสนับสนุนกิจการต่างๆของสภากาชาติไทยนางพัชรินทร์วงศ์สิริเดชและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากบริหารอาคารสทสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยสามัญสมทบทุนเพื่อเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือดสำหรับพระสงฆ์และสามเณรอาพาธและค่าอาหารสมทบเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางกาญจนาโอสถานุเคราะห์และครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินจำนวน2แปลงเพื่อก่อตั้งกองทุนสิริวัฒน์สมทรงอาชวีอัครวัฒน์โอสถานุเคราะห์และนำดอกผลจากกองทุนมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดานายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน23คนเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธยสทฝังเพชรจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่328โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์และประกาศนียบัตรทุนการศึกษารางวัลแก่เด็กของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภควินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันนี้เวลา 15:59 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์บริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ประจำปีการศึกษา2560แก่นักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภควินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีรวม19คนประธานทุนเพชรรัตน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ประธานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนของเครือข่ายสถาบันการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนสายน้ำผึ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนศรีอยุธยาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนห้องสอนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนเพาะปัญญาจังหวัดตรังโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาที่สำคัญหลายประการโดยทรงพระราชปรารถนาให้พลเมืองของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการศึกษามีความเอาใจใส่และความภาคเพียรเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นคนดีมีความรู้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติด้วยเหตุนี้นักเรียนและนักศึกษาพึงระลึกไว้เสมอว่าเกียรติยศและคุณวุฒิที่ได้รับนับเป็นเพียงก้าวแรกของชีวิตแม้ความรู้สึกภาคภูมิจะเกิดมีขึ้นได้ในใจของทุกคนเป็นของธรรมดาแต่อย่าเพ้อไผลปล่อยให้ความระเริงเห่อเหิมในความสำเร็จเข้าครอบงำจนเกินสมควรเพราะเมื่อใดบุคคลมัวเมาในเกียรติยศจนคิดว่าตนเก่งพอแล้วและดีพอแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมจะหยุดพัฒนาตนเองจนความเสื่อมถอยคืบเข้ามาแทนที่ความเก่งและความดีได้ในที่สุดจึงควรที่นักเรียนและนักศึกษาทุกคนจะได้เอาใจใส่และภาคเพียรศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มกำลังสติปัญญาให้มีความรู้ความสามารถที่พัฒนาก้าวหน้าอยู่โดยตลอดจักได้นำพาตนสังคมตลอดกระทั่งประเทศชาติให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันนี้เวลา 16:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมโดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันที่28ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ประจำปี2561มีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจำนวน28บทอาทิบทปรมราชินีนาถาพิทุติประสิทธิวรธานะคาถาและบทมหาวชิรารังกรณาพิทุติประสิทธิวรธานะคาถาโดยมีพระสังฆาธิจารย์จากวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน500รูปและพุทธศาสนิกชนกว่า600คนร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาทั้งนี้ในส่วนภูมิภาคได้ให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันกับส่วนกลางด้วยเ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานชุดเครื่องครัวพร้อมเงินพระราชทานช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางสาวสมานนาคเกษมเจ้าของบ้านเลขที่22/6หมู่1ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่2มีนาคม2561เวลา 21:30 น.ด้วยเหตุเพลิงไหม้ทำให้บ้านพักอาศัยเลขที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ประสบภัยรวม3คนทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยและผ่านพ้นวิกฤตไปได้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบรางวัลการออกสลากการกุศลอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 13:30 น.ที่โรงละครสนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกสลากการกุศลอุ่นไอรักคลายความหนาวที่ทำการออกรางวัลไปเมื่อวันที่11มีนาคม2561ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆโดยจัดระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานตลอด32วันจำนวนกว่า1,200,000คนโดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมมอบรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรักคลายความหนาวแก่ผู้โชคดีด้วยโดยมีรางวัลที่สำคัญดังนี้รางวัลที่1รถยนต์ Honda CR-V จำนวน1รางวัลผู้โชคดีได้แก่ร้อยตำรวจเอกประยุทธ์ซื่อตรงรางวัลที่2รถยนต์กระบะ Toyota 4ประตูจำนวน1รางวัลผู้โชคดีได้แก่นางสาวรื่นฤดีสุวรรณมงคลรางวัลที่3รถยนต์ Mazda 2จำนวน1รางวัลผู้โชคดีได้แก่นางสาวพันวดีอ่อนศรีรางวัลที่4สลากออมสินพิเศษมูลค่า 150,000 บาทจำนวน2รางวัลรางวัลที่5รถจักรยานยนต์ Honda CB 300R จำนวน1รางวัลรางวัลที่6ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพโตเกียว2ที่นั่งจำนวน1รางวัลรางวัลที่7รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหมวกนิรภัยจำนวน4รางวัลรางวัลที่8รถจักรยานยนต์จำนวน20รางวัลนอกจากนี้มีรางวัลเลขท้าย4ตัวเตาไมโครเวฟจำนวน30รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวรถจักรยานจำนวน300รางวัลรวมรางวัลทั้งสิ้น361รางวัลสำหรับผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลขอให้นำบัตรประชาชนปฏิต่อขอรับรางวัลได้ที่กองกิจการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานหมายเลขโทรศัพท์02-3560844ในวันและเวลาราชการทั้งนี้สลากการกุศลอุ่นไอรักคลายความหนาวหมายเลข074495ได้รับรางวัลจากรายานยนต์ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากไม่ได้ให้ข้อมูลไว้จึงขอให้ผู้ที่ซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรักคลายความหนาวหมายเลขดังกล่าวติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์023560843ด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร
วันนี้ที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานเคหะทุ่ง2ห้องถึงสะพานคลังน้ำมันระยะทาง800เมตรได้ร่วมการกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งยังทำความสะอาดโรงเรียนวัดดอนเมืองและวัดดอนเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนาและชุมชนประชากร3โดยมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในลำคลองการป้องกันยุงลายป้องกันยาเสพติดและให้ความรู้เรื่องการออมเงินอีกทั้งให้บริการตัดผมรักษาพยาบาลเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าบริการทั้งนี้กิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรวันนี้นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขในการปรับปรุงพื้นที่คลองส่งน้ำคลองเจริญและบริเวณใกล้เคียงซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายดำเนินการช่วงที่3ระยะทาง900เมตรเริ่มจากชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรงถึงถนนสุนทรสัจบูรณ์โดยมีประชาชนจิตอาสาข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดผมเสริมสวยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามัคคีปลองดองและมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนสังคมส่วนรวมและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการจิตอาสาตลอด3วันที่ผ่านมาโดยในวันที่30มีนาคมนี้ทางจังหวัดจะทำการเปิดประตูระบายน้ำปล่อยจากห้วยหลวงเพื่อทำความสะอาดคลองเตรียมน้ำรองรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นตลาดน้ำริมคลองวันนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นวันที่2ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีประชาชนจิตอาสาข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งออกให้บริการแก่ประชาชนณบริเวณวัดพุทธนิคมกิติยารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีอาทิหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ซึ่งมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและด้านทันตกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้เรื่องพืชดินและปุ๋ยหน่วยบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นอกจากนี้มีบริการตัดผมและเสริมสวยด้วยโดยจะให้บริการไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้วันนี้ที่หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมบ้านหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210พลเรือตรีพิสิทธิ์ทองดีเลิศผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีและพื้นที่โดยรอบอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติและเตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ประชาชนจังหวัดนครพนมจะพร้อมใจกันไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีนี้ประชาชนจังหวัดนครพนมสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อราชวงศ์จักรีภายในมีอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์10พระองค์วาดด้วยสีน้ำมันมีห้องฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจนอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า8ชนเผ่า2เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมภายใต้พระบรมโพธิสมภารทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันนี้ที่ศูนย์เยาวชนหลักสีท่าทรายเขตหลักสีกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเฉลิมศรีเสริมโพธิ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561โดยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนองพระดำริด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับชุมชนโดยรอบอาทิให้บริการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งตรวจรักษาโรคทั่วไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกายภาพบำบัดลดปวดตรวจหาภาวะเสี่ยงเบาหวานและตรวจวัดระดับไขมันในเลือดมีผู้ไปรับบริการรวมจำนวน300คนในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานยาสามัญประจำบ้านสำหรับมอบให้แก่ผู้ที่ไปรับบริการตรวจรักษาที่หน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะช่วงนี้มีเรื่อง